ผักขึ้นช่ายที่ปลูกในวงซีเมนต์ขึ้นดีมากสะดวกในการดูแลเก็บไปรับประทานก็ง่ายกล้วยที่อยู่หลังบ้านตอนนี้ก็สุกแล้วผลไม้พื้นบ้านสวัสดีค่ะช่องวันสวนครัววันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาชมพืชผักหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ใช้น้ำหมักเศษอาหารฉีดพ่นไปผักนะคะจะมาคุยกันถึงเรื่องผักกันค่ะผักที่ได้แยกเอาต้นกล้ามาปลูกการเจริญเติบโตของเขาก็จะมีความล่าช้ากว่าที่เราหยอดเมล็ดไปนะคะผักที่ได้ย้ายต้นกล้ามาเป็นผักวางตุ้งกับผักกาดที่ลงคลิปให้ชมไปการเจริญเติบโตของเขาก็จะช้ามากนี่ค่ะแต่ถ้าหากเขารากเขาเดินเร็วนะคะต้นก็จะใหญ่จะอวบนี่ค่ะต้นก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะหลังจากที่แยกเอาต้นกล้ามาปลูกไว้เดี๋ยวจะพาไปชมต้นกล้าที่เราได้แยกออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นผักชีใบเลื่อยที่อยู่ในเข่งเอามาไว้ใต้โต๊ะปลูกนะคะเพื่อที่จะมีแสงแดดแล้วก็มีร่มผสมกันนะคะก็จะได้ไม่เทแดดมากเอามาไว้ใต้โต๊ะปลูกเนี่ยค่ะความแตกต่างเดี๋ยวไปชมนะคะวันนี้ก็จะผสมดินผสมขี้วัวนะคะใส่กระบะแล้วก็จะนำมาใส่แปลงผักที่ทำใหม่นี่นะคะแปลงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผักมีความแตกต่างกันยังไงนี่ค่ะผักกาดที่ได้แยกเอาต้นทิถีออกไปปลูกนะคะที่อยู่บนแปลงปลูกนี้ก็เป็นต้นที่ใช้เมล็ดหยอดลงไปการเจริญเติบโตแตกต่างกันมากผักที่เราได้หยอดเมล็ดเนี่ยค่ะต้นเดิมนะคะที่อยู่ในแปลงนี้จะโตไวมากแต่ต้นกล้าที่เราได้แยกออกไปก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่ค่ะความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยค่ะผักกวางตุ้งก็เหมือนกันที่แยกต้นไปปลูกก็ยังไม่โตแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นผักกวางตุ้งที่เพาะหวานเมล็ดไว้แล้วหนามากก็เลยแยกเอาต้นไปปลูกที่แปลงผักที่ได้ทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าไม่มีต้นกล้าก็เลยย้ายไปปลูกไว้ก่อนจะเห็นความแตกต่างกันมากเลยค่ะผักที่ได้ย้ายเอาต้นไปกับผักที่เราได้หยอดเมล็ดใส่แปลงปลูกไว้เนี่ยค่ะการเจริญเติบโตแตกต่างกันมากเลยทีเดียวแล้วก็มาชมผักชีผักขึ้นช่ายนะคะผักขึ้นช่ายที่ปลูกใส่วงซีเมนต์ไว้แบบนี้มาชมใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็ต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะก็ย้ายไปปลูกในแปลงเหมือนกันนะคะต้นยังไม่โตเท่านี้เลยค่ะที่อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็ต้นประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็เริ่มเก็บไปกินได้แล้วนะคะต้นประมาณนี้ก็เก็บได้แล้วค่ะจะเห็นข้อแตกต่างกันพืชผักถ้าหากว่าเราปลูกไว้ในพื้นที่ที่เราปลูกไว้อยู่ก่อนนะคะเขาก็จะโตไวมากแต่ถ้าหากเราย้ายไปก็จะโตช้านี่ก็เป็นกล้วยนะคะที่อยู่หลังบ้านตอนนี้ก็แก่จัดก็ตัดเอามาตั้งไว้แบบนี้ตัดไปใส่บาตร2หวีแล้วค่ะก็เริ่มสุกไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้กินไปเรื่อยๆนะคะกล้วยมีประโยชน์กับสุขภาพมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากมาพูดถึงเรื่องการปลูกผักที่ได้หยอดเมล็ดกับการแยกเอาต้นกล้าไปปลูกความแตกต่างก็จะเห็นได้ชัดมากๆถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.